สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถเหล็กนะฮะเป็น New Fiat 500นะฮะตัวนี้นี่อัตราส่วนนะครับ1:28มี3สีนะครับสีแดงสีดำแล้วก็สีบรอนซ์นะฮะล้อเป็นล้อยางนะครับรอบคันเป็นเหล็กนะฮะกว้างประมาณ 5.5 นะฮะประมาณแล้วก็ยาวอยู่ที่12เซนนะฮะก็เป็นสลูปนะฮะจะเป็นกระจกด้วยนะครับจอตรงนี้เป็นพลาสติกเกรด A นะครับเห็นไหมฮะทำได้ละเอียดมากเป็นตัว New Fiat นะครับรอบคันแม็กนี้เหมือนของจริงเลยนะฮะที่เขาให้มาจากศูนย์เปิดประตูได้นะครับข้างในสวยมากข้างในเขาจะทำเป็นสีเป็นเขาเรียกว่าตัวคอนโซลนะเห็นไหมเป็นสีแดงด้วยตามรถเลยตัวคอนโซลทำได้เหมือนของจริงมากทุกอย่างนะครับข้างในไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับ1:28นะฮะดูสีบอลกันบ้างเห็นไหมครับสีบอลข้างในคอนโซลก็เป็นสีบอลนะทำเหมือนของจริงเลยฮะทำให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเห็นไหมข้างในสีบอลนี่สวยมาก New Fiat เหล็กรอบคันเลยนะครับนี่เป็นสลูปนี่ดูสีดำกันบ้างครับตรงแม็กเนี่ยเขียนมา500นะฮะตามรุ่นเขาเลยตรงแม็กเนี่ยนี่รางนะครับปล่อยแล่นได้นี่เฟียส500